ยอมรับผิดทุกอย่างเพราะผมผิดจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ด่าผมเลยผมไม่ด่าด่าเลยแต่ทั้งหมดอ่ะผมอยากให้มองที่เจตนานะผมอยากให้มองที่เจตนาผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปให้ร้ายเขาแต่คืนนี้ผมอยากจะชี้แจงว่าผมเองกับน้องอ่ะผมได้โทรไปเคลียร์กับน้องแล้วผมได้โทรไปขอโทษน้องแล้วผมยอมรับผิดทุกอย่างเพราะผมผิดจริงผมไปพลาดพิงถึงน้องเขาเจนนี่ไหมเจนนี่น้องเจนนี่ได้หมดถ้ากดชื่อน่ะเนี่ยอีกหนึ่งคนนะที่ไม่ชอบใช่ ไม่ชอบใครบ้างดีกว่าแต่ทั้งหมดอ่ะผมอยากให้มองที่เจตนานะผมอยากให้มองที่เจตนาผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปให้ร้ายเขาผมแค่แสดงความคิดเห็นแต่ผมรับผิดผมบอกแล้วผิดคือผิดผมบอกแล้วผิดคือผิดผมเองอ่ะผมไปออกรายการอ่ะแล้วที่สิ่งที่ผมดังขึ้นมาที่ผมดังขึ้นมาได้ผมดังมาจากการที่ว่าผมไม่ยอมให้ใครมาด่าผมผมบอกแล้วผมไม่ยอมให้ใครมาด่าผมซึ่งวันนี้มันอาจจะเป็นการด่าหรือเป็นการไปพาดพิงจากถึงน้องเขาอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ด่าผมเลยผมไม่ด่าด่าเลยไม่เอาถ้าด่ากันเดี๋ยวมันทะเลาะกันไม่ใช่อ่ะผมด่าไปด่าผมนะว่าผมเลยผมไม่ว่าเลยวันนี้ว่าผมเลยสำหรับคนที่ยังไม่สบายใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะน้องแมนคุยกับแม่ตั๊กแล้วว่าน้องแมนบอกว่าน้องแมนได้เลยค่ะครับแล้วก็ว่าจะว่าตั๊กก็ได้ค่ะว่าจริงๆจบเลยจะว่าจริงๆจบตั้งแต่วันนี้แต่คืนนี้เนี่ยผมอยากจะชี้แจงว่าผมเองกับน้องอ่ะผมได้โทรไปเคลียร์กับน้องแล้วผมได้โทรไปขอโทษน้องแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างผมกับน้องอ่ะไม่ได้มีอะไรกันแล้วไม่ได้มีอะไรติดใจกันแล้วแล้วก็ฝากขอโทษสามีของน้องผมด้วยผมก็ฝากขอโทษน้องเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมกับน้องไม่ได้มีอะไรกันแล้วทั้งแฟนคลับของผมแล้วแฟนคลับของน้องอย่าทะเลาะกันเลยครับจริงอย่าทะเลาะกันเลยผมไม่ได้อยากให้ทะเลาะกันผมอ่ะเข้าใจความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายนะความคนก็รักเธอใช่ครับคนก็รักความมากแล้วพอทะเลาะกันอ่ะแล้วเราแบบไปอ่านคอมเมนต์แล้วคนทะเลาะกันอ่ะเราไม่อยากให้คนทะเลาะกันนะคะใช่ส่วนแฟนคลับของน้องผมอ่ะผมไปพูดพาดพิงอะไรถึงน้องเขาอ่ะผมขอโทษจริงๆส่วนแฟนคลับผมที่เขายังให้กำลังใจผมอยู่ขอร้องว่าอย่าไปชื่นชอบอยู่ใช่ครับที่ยังชื่นชอบยังสนับสนุนผมอยู่อ่ะผมขอบคุณมากมากผมขอบคุณมากๆแล้วอย่าไปทะเลาะกันเลยครับเอาความสนุกดีกว่าหลังจากเนี้ยมาเอาความสนุกจากผมดีกว่า